สวัสดีค่ะบทกวีที่จะอ่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงนะคะแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับโดยอ้อมเป็นบทกวีที่เขียนถึงแม่น้ำปิงนะคะเป็นแม่น้ำปิงส่วนที่อยู่ระหว่างหนองหลวงมันเขาเรียกว่าหนองหลวงทีนี้ที่ต้องเอ่ยถึงตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์กับปทุมธานีค่ะตรงจุดที่เราโตขึ้นมาแล้วก็ซึมซับความเป็นกวีจากธรรมชาติอันสวยงามเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กนะคะเป็นบ้านพักข้าราชการที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำปิงกับหนองหลวงหนองหลวงนี่ก็จะมีดอกบัวเยอะชุมชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนมอญค่ะเป็นชุมชนมอญที่อพยพเคลื่อนย้ายจากปทุมธานีขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลหนองหลวงเมืองตากนะคะแล้วก็ไปในสมัยพระบาทสมพระเจ้าตากสินเหมือนเช่นที่พี่เจนได้เอ่ยถึงนะคะแล้วก็นอกจากจะเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยการดำรงชีพเช่นตกปลาหรือว่าเก็บบัวแล้วเนี่ยเขาก็ยังนำเอาการปั้นหม้อนะคะการปั้นหม้อแล้วก็การทำอิฐซึ่งคนมอญจะมีชื่อเสียงมากนะคะหมู่บ้านนั้นก็เลยได้ชื่อว่าหมู่บ้านมอญนะคะบทกวีที่จะได้อ่านต่อไปนี้เนี่ยเป็นความทรงจำเกี่ยวกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นแม่น้ำปิงส่วนที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชนชาวมอญค่ะบทกวีนี้มีชื่อว่าบ้านริมน้ำนะคะหมายถึงบ้านของเราเองที่อยู่ริมน้ำเขียนไว้ตอนที่คุณพ่อเสียแล้วตอนหลังก็ได้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็พาคุณแม่ไปดูบ้านที่เราเคยอยู่แต่ตอนที่เราไปดูนั้นนะคุณก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วเพราะเป็นบ้านพักข้าราชการค่ะพรุ่งนี้ฉันจะมาหาอีกครั้งมาเฝ้าฟังสายน้ำยามเคลื่อนไหวมาเฝ้าดูสีทองเที่ยวท่องไปเหนือขุนเขาแห่งจิตใจจินตนาวันนั้นสายลมบ่ายพลูพรายพัดเมฆหมอกลอยร้อยรัดไร้เดียงสาดอกไม้หนาวผลิบานตระการตาความฝันฝากฟ้าฟ้าเวลาเยาว์ฉันและแม่วันวานสะพานไม้ท้องทุ่งหญ้าป่าใหญ่วัดแก่เก่าเส้นสายไหมฟูฟ่องละอองเบาเพลงกล่อมเด็กนานเนาเราจดจำหางนกยูงต้นน้อยคอยหน้าบ้านใบเบิกบานโบกโบยโรยหวานฉ่ำพ่อรดน้ำร้องเพลงเปล่งเสียงคำยอดหญ้าเริงระบำตามทำนองและนี่คือความเป็นไปวันไกลโพ้นเมื่อครั้งแสงอ่อนโยนยังสาดส่องหน้าต่างไม้กลางแดดแสดเรืองรองประตูต้องริ้วสว่างกระจ่างใจอ้อผ่านแล้วผ่านชีวาผ่านลาลับแต่วาวับมิลบเลือนเหมือนสดใหม่ฉันถามแม่ขณะมองมวลแมกไม้เผยกิ่งก้านแผ่ใบงดงามตาจำได้ไหมบ้านของเรารูปเงาฝันพ่อแม่น้องและฉันพลันพร้อมหน้าชมบานชื่นนอกชานละลานตากระรอกป่าวิ่งเล่นเห็นแต่ไกลแม่ตอบว่าจำได้จำได้สิลูกได้ควันยังพันผูกบนบ่าไหลจะเหลียวซ้ายแลขวาเวลาใดขวัญพ่อคล้ายอยู่ใกล้ทุกนาทีพรุ่งนี้ฉันจะมาหาอีกครั้งพาแม่มามองความหลังณที่นี่พาแม่มามองความรักที่พักดีผ่านสายน้ำสายนาทีที่ไหลลินค่ะแด่ชุมชนมอญที่เมืองตากค่ะ